ัสดีครับสวัสดีแม่ๆนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมแล้วก็มาหากับข้าวแรงครับผมหากับข้าวแรงแต่ว่าพวกควายทานไม่ได้นะอยู่ในข่วงคลำเขาว่าในข่วงของแสลงแสลงเดี๋ยวเราก็จะพาแม่ๆไปดูนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2หนอนะครับแม่เดี๋ยวว่ารอยเหมือนคนสับไปอยู่นะครับอู้3หนอ4หนอครับแม่โอ้หมานอยู่ครับผมหมานหมานครับพี่น้องแต่ว่ามันเอาเท่าไหร่ที่นึงนู่นนะครับแม่ข้างในมีด้วยนะครับผมข้างในน้ำแล้วนึงข้างในข้างในมีเอาแค่กอเดียวก็พอนะไม่มีคือการมาสับหน่อไม้แบบนี้นะไม่มีแนะนำให้ใช้แบบห้ามเสียมยาวๆนะครับดามยาวโอ้โหหน่อเดียวก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับไม่มีโอ้มังกรนี่ก็น้ำเลยมันกลมเลยถอยมันแห้งเลยถอยมันแห้งครับกันถอยมันเล็กๆแล้วก็ยังไม่เขาเห็นแล้วขัดหูขัดตานะแม่ๆเราอยากแบบอยากสับให้อ่ะนัดนัดถึงในตัวเยอะมากลุงบ่นี่แหละเนาะนัดขึ้นมั้งเอาดิเอาดิลองมือเดียวดิออกมาก่อนดิจากที่ขุดฝังน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ชมผลงานทีหลังนะแม่ค่ะว่าความทรหดอดทนในการแหวกน้ำนะคะเข้าไปขุดหน่อไม้เป็นยังไงบ้างหมดแล้วค่ะอันนั้นก็สับงายถมป้างานไว้อยู่นั้นยังไม่ได้เข้าไปเอามาหมดนะสับไว้แล้วในนะดูนะก็จะเป็นกอเดียวเห็นควันจายวายุฟังทุกคนจะมีอีก2หนอแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเอาง่ายขนาดไหน
แต่ว่าฝั่งทางนี้ก็มีอีกสงหนอนะคะคือกอเดียวเยอะมากเดี๋ยวขอแบบว่าหาวิธีเอาก่อนนะคะเฮ้ยในที่สุดก็ได้แล้วได้มาแบบยากเย็นแสนเข็ญแบบทุลักทุเลทุลักทุเลมากเพราะว่ามันเป็นไผ่น้ำนะคะแม่ๆคะก็ได้มา1 2 3 4 5 6 7 8 8หนอกอเดียวนะครับผมกอเดียวนะคะได้มา8หนออันนี้เราทิ้งไว้ให้กอไผ่ด้วยหนอหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอยู่ข้างในเอาไม่ได้นะครับผมนู่นนะครับพี่แม่อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไม่เคยได้สัมผัสมันอยู่ลึกนะครับแม่ๆเรามันสับยากนะครับถ้ามันอยู่นอกๆมันจะสับง่ายแล้วทีนี้ด้วยไผ่ที่เป็นลักษณะนี้แล้วเขาปกคลุมข้างล่างมันก็เลยทำให้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าปกติเราสับเนี่ยก็จะมีแต่แบบไผ่หวานไผ่แบบไผ่ตรงอะไรเงี้ยนะไม่เคยแบบมาสับแบบไผ่ที่แบบมีน้ำเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แบบว่ามาหาสับไผ่น้ำครั้งแรกสำหรับแม่ครัวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโหสุดๆสำหรับหนูแล้ววันนี้ก็แรงตกด้วยนะคะตัดหญ้าเข็นรถแล้วก็มาสับหน่อไม้อีกแม่ๆก็ถือเป็นอาหารมื้อเย็นเนาะจะได้ประหยัดกับข้าวไปนะคะเมื่อยก็อดเอาพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ควันตาเล็กๆตัวนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ